สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA จับมือกับหัวเว่ยไทยแลนด์จัดงานอบรมผู้ประกอบการนวัตกรรมและสตาร์ทอัพเทคโนโลยีเชิงลึก Deep Tech Startup ภายใต้โครงการศึกษาดูงานและการประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและ IT สานต่อโครงการเป็นปีที่4หวังผลักดันผู้ประกอบการนวัตกรรมและสตาร์ทอัพให้เติบโตสาย Deep Tech อย่างต่อเนื่องและเติบโตบนเวทีระดับโลกสำหรับปีนี้นะครับเรามีความร่วมมือกับ Huawei เหมือนเดิมเช่นเดิมนะครับแล้วก็จากปีที่แล้วเนี่ยจะเน้นทางด้านของ 5G เทคโนโลยีเป็นหลักเลยนะครับแต่ตอนนี้เราอยากจะมีการแอพพลายเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทางด้านของ 5G นะครับไปสู่เรื่องของการที่เป็น AI ก็คือ AI Robotic Immersive แล้วก็ IoT ด้วยนะครับซึ่งทางด้านของเทคโนโลยีของ Huawei เองเนี่ยก็สามารถที่จะมาแอพพลายให้ในเทคโนโลยีเหล่านี้ได้เหมือนกันเพราะว่ามีความสามารถในการที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นโปรดักต์ทางด้านของนวัตกรรมมากขึ้นนะครับเราก็เลยมีความร่วมมือกันของ Huawei ในการที่จะให้พัฒนาองค์ความรู้กับทางด้านของผู้ประกอบการนะครับที่จะสามารถเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ประยุกต์ใช้ได้ครับค่ะในเรื่องของภาพรวมอะค่ะของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอะค่ะมีความตื่นตัวมีการปรับตัวอะไรยังไงบ้างอะคะเนื่องจากตอนนี้คือเทคโนโลยีจะต้องใช้เทคโนโลยีที่มันหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของAI Robotic แล้วก็ IoT และ Immersive Technology เนี่ยก็กำลังมาแรงนะครับแล้วก็ทางด้านของพวกนี้แหละต้องการเทคโนโลยีในการสื่อสารโดยเฉพาะ 5G เป็นหลักในการสื่อสารด้วยเพราะนั้นคือเรื่องของการที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มาพัฒนาเป็น product ให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีเหล่านี้ทางด้านของ Huawei ก็จะมีความพร้อมอยู่แล้วแล้วก็มีการ support ด้วยเพราะนั้นเราก็เลยถึงมีความร่วมมือตรงนี้ในการที่จะต่อยอดจากความร่วมมือที่นอกจากพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วยังสามารถพัฒนาความร่วมมือกับ Huawei ได้ในอนาคตครับในเรื่องของจุดแข็งการได้เปรียบการเสียเปรียบอะค่ะของประเทศไทยในเรื่องของการพัฒนาสตาร์ทอัพตรงนี้จุดนี้เราต้องพัฒนาหรือว่าเสียเปรียบอะไรยังไงในต่างประเทศบ้างอะคะครับตอนนี้จริงๆแล้วคือจะเห็นว่าในการเติบโตของตลาดสตาร์ทอัพเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเงินลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นแอปพลิเคชันเบสหรือจะเป็นเว็บเบสซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเราต้องการเทคโนโลยีที่มีความลึกมากขึ้นหรือเรียกว่า deep technology นะครับเพราะนั้นเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องการองค์ความรู้แล้วก็อาจจะมีงานวิจัยรวมถึงการหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นเทคโนโลยีพรอไวเดอร์หลักๆมาช่วยด้วยนะครับเพราะนั้นที่เราจะสามารถแข่งขันได้เนี่ยเราต้องมีเทคโนโลยีองค์ความรู้ของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็การที่จะปูพื้นฐานทางด้านของ 5G รวมถึงตัว AI เองเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องมาดึงศักยภาพออกมาและพัฒนา product ให้ดียิ่งขึ้นเราถึงสามารถแข่งขันกับทางด้านของสตาร์ทอัพต่างประเทศได้นะครับเพราะปัจจุบันแล้วเนี่ยเราสตาร์ทอัพในที่เราเห็นในประเทศไทยและในสวิตเซอร์แลนด์เองเนี่ยเราจะเห็นเป็นโมบายแอปพลิเคชันมากขึ้นนะครับเยอะนะครับแต่ว่าจะเริ่มเห็นบางแอปพลิเคชันเองจะเริ่มใช้เทคโนโลยีพวก AI เข้ามาช่วยมากขึ้นนะครับเรื่องของ IoT เพิ่มมากขึ้นซึ่งเราต้องรีบตามให้ทันครับผมตรงจุดนี้เนี่ยหลายคนสงสัยว่าในเรื่องของความจำเป็นนะคะที่เราจะต้องพัฒนาในเรื่องของสตาร์ทอัพดิจิทัลอะค่ะมันมีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนอะคะอ๋อจำเป็นมากเลยครับเพราะว่าจริงๆถ้าสมมุติเราไม่มีเทคโนโลยีของตัวเองแล้วก็เรื่องดิฟเทคโนโลยีเนี่ยเราจะไม่สามารถแข่งขันกับทางด้านของต่างชาติได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเราต้องมีความร่วมมือกับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเองนะครับหรือเทคโนโลยีพรอไวเดอร์เองอย่างเช่นทางด้านหัวเว่ยเองเนี่ยในการที่จะพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็พัฒนาโปรดักต์ที่มีความเขาเรียกว่าความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นไม่อย่างนั้นคือถ้าสมมติเป็นเทคโนโลยีทั่วไปเนี่ยเราจะถูกการก๊อปปี้ได้ง่ายนะครับมีการลอกเลียนแบบได้ง่ายแล้วก็จะไปแข่งขันที่เรื่องราคาแทนกลายเป็นว่าเราจะแข่งขันค่อนข้างดุเดือดมากแล้วก็เราจะต้องหาสิ่งที่เราสามารถแข่งขันได้ในตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดประเทศไทยตลาดในเซาท์อีสต์เอเชียหรือตลาดโลกเองก็ตามเนี่ยเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ deep technology เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีเป็นหัวหอกสำคัญในการแข่งขันของประเทศไทยได้ไหมครับค่ะอยากทราบถึงความร่วมมือของ Huawei ในครั้งนี้หน่อยค่ะได้มาร่วมมือมีส่วนร่วมอะไรยังไงบ้างคะ
ก็หัวเว่ยได้มีความร่วมมือในการช่วยในการเรื่องของการอบรมนะครับแล้วเราก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความร่วมมือในการอบรมเราก็มีความร่วมมือกับ NIA จริงๆไม่ใช่แค่คลาสนี้เรามีหลายๆเรื่องที่เราร่วมมือกันอยู่แล้วเช่นการซัพพอร์ตเรื่องของสตาร์ทอัพในประเทศไทยนะครับเพื่อจะ enable เรื่องของ Deep Tech Startup ในประเทศไทยนอกจากนี้ครับในเรื่องของหัวเว่ยเองครับหัวเว่ยผมเชื่อว่าทุกๆท่านรู้อยู่แล้วว่าหัวเว่ยเนี่ยมีเรื่องของ 5G ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะผลักดันเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งหัวเว่ยเนี่ยเพื่อจะผลักดันประเทศไทยในเรื่องของ Deep Tech Startup ให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วขึ้นในอนาคตเราถึงมาตั้งเรื่องของ Public Cloud อยู่ในประเทศไทยปัจจุบันเป็นปีที่3แล้วครับสิ่งที่เราพูดได้เต็มปากก็คือนอกจากประเทศจีนแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็น public cloud ของ Huawei ที่มีทั้งโซลูชันที่สามารถสร้างแอปพลิเคชันในแนวใหม่ๆได้นะครับแล้วก็เรื่องของการทำเรื่องของ Big Data ซึ่งเป็นข้อมูลมหาศาลและมีระบบ AI ที่สามารถรันทุกอย่างอยู่ภายในประเทศไทยได้เพื่อให้คนไทยเนี่ยสามารถจะเอาสิ่งตรงนี้ไปสร้าง experiment หรือสร้างสิ่งใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแล้ว Huawei เองเนี่ยแล้วนอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมที่ชื่อว่า Spark โปรแกรมซึ่งก็คือเป็นสตาร์ทอัพคอมเพติชันอันหนึ่งที่หัวเว่ยจัดขึ้นมาเพิ่มนะครับเพื่อจะให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาร่วมในโปรแกรมนี้นะครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่นะครับซึ่งผลจากการตรงนี้ครับเราก็จะมีเครดิตที่ให้สามารถที่จะมาใช้ในเรื่องของการไปสร้างเทคโนโลยีของตัวเองต่อไปและ go to market ด้วยกันครับเช่นคนที่ชนะจาก NIA คนที่ชนะจาก Spark หัวเว่ยเวลาเราไปที่จัดงานที่ประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆในโลกอะครับเราก็สามารถที่จะไปเปิดบูธร่วมกันหรือไปทำงานไปโชว์รถโชว์ด้วยกันตรงนี้เพื่อใช้เทคโนโลยีของประเทศไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกได้ด้วยครับจุดนี้หัวเว่ยมีความมุ่งหวังอย่างไรคะที่เราเข้ามาถือเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงโฉมของประเทศไทยในครั้งนี้ค่ะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นของ 5G อะไรก็ตามประมาณนี้ครับในมุมของหัวเว่ยนะครับหัวเว่ยมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่ต้องการจะเห็นประเทศไทยเติบโตเป็นดิจิทัลหับของพื้นที่นี้แล้วก็สามารถที่จะสเกลออกไปยังพื้นที่อื่นในทั่วโลกได้ด้วยเช่นกันครับผมทางด้านของเองนะครับตอนนี้เรารู้สึกมีความคาดหวังอย่างไรบ้างในเรื่องที่เรามาร่วมมือกับหัวเว่ยที่มาเปลี่ยนแปลงโฉมจริงอย่างที่บอกคือเรามีความร่วมมือกับหัวเว่ยมาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่โครงการนี้โครงการเดียวเพราะจริงๆแล้วในการที่จะบ่มเพาะหรือการเร่งสร้างทางด้านของสตาร์ทอัพให้มีความสามารถทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ทำตั้งแต่ระดับทางด้านของมหาวิทยาลัยเองโครงการสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีกเราก็ได้เชิญหัวเว่ยเข้ามาเป็นจัดด้วยในการที่จะพิจารณาเผื่อจะต่อยอดได้ในอนาคตนะครับหรือโครงการสปาร์คที่ทางด้านหัวเว่ยจัดมาเราก็จะเข้ามาเป็นส่วนร่วมด้วยแล้วก็เชิญสตาร์ทอัพที่สนใจและสามารถต่อยอดได้นะครับเราก็คาดหวังว่าโดยความเข้มแข็งและแข็งแกร่งของทางด้านหัวเว่ยเองทางด้านของ 5G เทคโนโลยีเองเนี่ยจะสามารถต่อยอดในอุตสาหกรรมต่างๆได้นะครับแล้วก็ทำให้สตาร์ทอัพไทยเนี่ยสามารถที่จะมีพาร์ทเนอร์ที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีเองหรือการ go to market ถึงตลาดได้นะครับทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยก็คาดหวังว่าความร่วมมือเหล่านี้จะยังมีความต่อยอดต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นครับเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากครับ